ช่วงนี้ได้พาไปเลยที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างค่ะซึ่งทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย่ำยากสภากาชาดไทยค่ะเขาได้จัดโครงการฟื้นฟูบ้านผู้ประสบภัยอุทกภัยนะคะอำเภอสุครินทร์จังหวัดนราธิวาสค่ะเทบานปารีมุเรซามตำบลมาโมงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย่ำยากสภากาชาดไทยได้ลงพื้นที่จัดโครงการฟื้นฟูบ้านผู้ประสบอุทกภัยจำนวน19หลังที่ได้รับผลกระทบพังเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยและเดือนธันวาคม2566ค่ะโดยมีนายอำเภอสุขีรินหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่นะคะโดยเขาได้มีการหารือกับผู้นำในพื้นที่แล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะถึงความคืบหน้าของโครงการแล้วก็ปัญหาอุปสรรคจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัยซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะซึ่งเขาก็ได้รับการสนับสนุนกำลังแรงงานนะคะจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันก่อสร้างบ้านบนที่ดินสาธารณประโยชน์ของนิคมสร้างตนเองสุขีรินทร์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามอยากสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกลมมือสุทธนารีนาถนายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกลมมร่วงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสนับสนุนการเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนรวมกันเกื้อหนุนและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกอย่างจากอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติที่รุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการระดมความรู้นวัตกรรมกำลังกายกำลังทรัพย์นะคะแล้วก็จิตสาธารณะเพื่อจะช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรแล้วก็อย่างยืนนั่นเองค่ะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะย้ำอยากย้ำที่บอกฟื้นฟูบ้านที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ชาวนี้ก็จะได้มีบ้านอยู่อาศัยเพราะก่อนหน้านี้อาจจะมันไม่ได้ตั้งตัวไงต้องบอกน้ำท่วมอย่างที่เราบอกเลยน้ำท่วมน้ำป่าจะมามดนะดังที่บอกว่ามันท่วมตั้งแต่เดือนธันวาคม2566แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังยกเทระหว่างการก่อสร้างต้องติดตามกันก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นั่นเองนะคะใช่ค่ะ